จริงจริงแล้วการตรวจนี่ก็เป็นการตรวจตามรอบไปแล้วการตรวจครับเริ่มมีโรคครับพอก็เปลี่ยนที่สี่แล้วแต่ผมนอนเหนือห้าทุ่มได้ก็คนขึ้นผาเนาว่าพ่อเพิ่นเสียแล้วครับโอ้ก็เสียใจแหละหมู่เดียวกันอยู่น้ํากันแต่พัดไหลชาวได้เลี้ยงหัวเลี้ยงกล้วยน้ํากันอยู่โรงเรียนเพิ่นสมัยตะก่อนนั่นเป็นน้อยๆก็ฮักกันแพ้งกันลูกสาวเพิ่นก็เป็นนั่นลูกสาวเพิ่นก็เป็นหมู่เดียวกันลูกสาวอาจารย์มาเลยนี่อยู่โรงเรียนนาลีลูกสาวเพิ่นแจ้งไปลงสีนั่นลูกเคยก็สิ้นลงเรื่องนอบนั่นกับพี่โมเยอะกับลูกสาวคือกันเพื่อกับเวทไปหากันหลายมือละละความรู้สึกก็ที่ได้ยินว่าพ่อเพิ่นเสียนี่เป็นยังไงแม่ก็เสียใจโอ้ยก็เสียใจคนเคยอยู่เคยกินน้ำกันเป็นโมเป็นผงกันบ้านกลุ่มเดียวกันนี่บ้านแม่ก็ยืนหน้าวัดที่บ้านนึงบางช่วงเพิ่นดังนั่นก็ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่นะครับก็กับบุกไปได้เบิ่งปานใดก็มากก็ได้เบิ่งช่วงที่ตอนเพิ่นบ่ค่อยดังปานใดแล้วนะครับตอนช่วงเพิ่นโด่งดังนั่นก็บ่ค่อยได้เบิ่งนะครับเพราะเป็นเด็กน้อยแล้วชอบชื่นชอบผลงานของพ่อมั้ยครับครับชื่นชอบอยู่ครับเพราะว่าเป็นคนจังหวัดบนที่มีความสามารถก็ชื่นชอบอยู่ครับครับก็รู้สึกเสียใจที่เพิ่นได้จากไป